สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้เจ๋งจริงๆคุณผู้ชมครับรถยนต์ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยการแข่งขันสุดท้ายของปีนี้ที่ปิดเมืองทำให้บางแสนโด่งดังไปทั่วโลกช็อตเด็ดมอเตอร์สปอร์ตความภูมิใจของคนไทยแชมป์ก็ต้องจัดไปหากนึกถึงสนามแข่งรถในฝันที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตบอกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ได้นั่นคือสนามเซอร์กิตเดอโมนาโกเพราะนอกจากได้ชมการแข่งขันสุดมันแล้วยังได้ดูวิวทะเลสวยๆอีกด้วยแต่คนไทยไม่ต้องเสียเงินบินไปดูไกลขนาดนั้นแล้วเพราะปลายเดือนนี้ประเทศไทยจัดไปบางแสน Thailand Speed Festival 2015การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายของปีนี้ที่จะปิดถนนปิดชายหาดบางแสนให้รถยนต์ซุปเปอร์คาร์กว่า300คันมาประลองความเร็วกันเรียบชายหาดภาพแบบนี้แหละครับทำให้ถูกยกย่องให้เป็นสนามปิดเมืองที่สวยที่สุดในโลกและเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนโอ้โหเชียร์ไปได้กลิ่นอายบรรยากาศของทะเลไทยแค่คิดก็สุดแฮปปี้และยังมีอีกนะครับยังมีจัดการแสดงรถแต่งสุดเลิศแล้วก็คอนเสิร์ตจาก2วงร็อก Sweet Mullet และ Retrospect งานจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่24ถึงอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้หากอยากไปชิลไปฟินไปมันไปแฮปฟันและลุ้นว่าใครจะเป็นยอดนักขับของประเทศไทยของปีนี้จัดไปที่บางแสนและพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ